ข่าวมินไนท์ที่คือฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่16ธันวาคม2563โดยใช้ผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยนะฮะเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนนี้กันดีกว่านะครับว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนวันนี้3แข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่จะไปร่วมทัพกับซิโก้ที่เวียดนามโดยงานนี้ผมเป็นการพูดถึง3แข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะที่มีโอกาสจะไปลุ้นไปกับทางพี่ซิโก้ที่เวียดนามนะครับโดยงานนี้ทางซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตทางขุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่กำลังจะบินไปประเทศเวียดนามในวันที่17ธันวาคมนี้และจะเตรียมตัวเข้ารับการกักตัว14วันตามมาตรการความปลอดภัยโควิด-19ก่อนจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในการคุมทัพฮองอันยันลายต่อหน้าแฟนบอลที่เวียดนามโดยล่าสุดสื่อเวียดนามรายงานมาว่าฮองอันยาลายทีมวีลิกลีกสุดของเวียดนามนั้นได้ปล่อยผู้เล่นต่างชาติออกจากทีมไปเหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเพื่อเปิดพื้นที่กับผู้เล่นไทยเนื่องจากลีกของเวียดนามไม่มีโควต้าผู้เล่นอาเซียนพร้อมกับได้เปิดเผยชื่อ3แข้งดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่คาดกันว่าโคซิโก้นั้นจะดิวมาร่วมงานด้วยที่เวียดนามประกอบไปด้วยนูรุนศรียาเกมของทางราชบุรีมิตรผล FCไม่มีพื้นที่สำหรับเขาบนถิ่นสิงห์เจ้าท่าก่อนจะถูกปล่อยไปร่วมทีมราชบุรีมีความเป็นไปได้ที่เขาคนนี้จะได้ร่วมงานกับโค้ชซิโก้เขาแจ้งเกิดเต็มตัวกับทางทีมชาติไทยในยุคของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองจะมาคนที่2ก็จะเป็นเกิกฤทธิ์ทวีการของทางชลบุรี FC นักรุกทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่แฟนบอลเวียดนามจำไม่เคยลืมนะฮะจากจังหวะที่เขายิงไกลใส่ทีมชาติเวียดนามและด้วยอายุ30ปีเป็นช่วงเข้าสู่ปลายอาชีพการค้าแข้งเป็นโอกาสที่ดีหากเขาคนนี้จะย้ายไปโกยเงินดงและการย้ายไปต่างแดนอาจจะสร้างชื่อเสียงของเขากลับมาโด่งดังในกระแสแฟนบอลอีกครั้งก็เป็นได้และต่อมาคนที่3ก็จะเป็นมงคลทศกัยของทางตราด FCคนบ้านเดียวกันกับทางโค้ชซิโก้แถมยังเป็นนักเตะคู่ใจของโค้ชซิโก้คนนี้สมัยร่วมงานกันในนามทีมชาติไทยกันอีกด้วยเล่นทุกตำแหน่งในแผงแนวรุกรวมถึงริมเส้นแถมยังมากประสบการณ์โดยทางสื่อเวียดนามยังระบุอีกว่าหากได้นักเตะดาวดังทีมชาติไทยมาร่วมทีมจะทำให้การตลาดฟุตบอลของเวียดนามนั้นพุ่งสูงขึ้นมาทันทีเนื่องจากแฟนบอลไทยจะติดตามและก็เชียร์ทีมสโมสรเวียดนามที่มีนักเตะไทยค้าแข่งอยู่ในทีมอย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วนักเตะไทยคนใดบ้างจะได้ร่วมงานกับทางโค้ชซิโก้นะฮะเร็วนี้จะได้รู้กันอย่างแน่นอนครับหมานะผมเป็นว่างานนี้ก็เกินไปก่อน3คนนี้นะครับผมก็จะมีนูรุนศรียาเกมเกิกฤทธิ์ทวีการแล้วก็มงคลทศกัยต้องรอดูว่าจะใช่3คนนี้ไหมต้องรอลุ้นกันครับรอดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะทีมพี่มุ้ยโละรวดเดียว6แข้งเป็นต่างชาติ2คนโดยสื่อญี่ปุ่นออกมารายงานมาว่าสโมสรฟุตบอลชิมิสึเอสพาวในศึกเจลีก1ของประเทศญี่ปุ่นได้ออกมาแถลงเรื่องของขุมกำลังผู้เล่นในฤดูกาล2021นี้บางส่วนแล้วเนี่ยมีผู้เล่นที่จะไม่ได้เดินหน้าไปต่อสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเจลีก1หลังหมดสัญญาและก็สโมสรไม่ทำการต่อสัญญาออกไปนะฮะซึ่งก็มีถึง6รายด้วยกันที่ไม่ได้ไปต่อกับทีมในฤดูกาลหน้าซึ่งทั้ง6รายนั้นต่างก็ได้รับโอกาสในการลงสนามในฤดูกาลนี้แตกต่างกันไปนั่นเองโดย6รายที่ทางชิมิสึเอสพาวปล่อยออกจากทีมประกอบไปด้วยจูเนียร์ดูตราดาวเตะเกมรุกชาวบราซิลวัย22ปีจินฮารัสเกะกองหน้าวัย27ปีมิตสึนาริมูสกะกองกลางวัย29ปีทาคาชิคานาอิกองหลังวัย30ปีเคนตาอิโตะกองหลังวัย27ปีเนโตโวปิผู้สัมประตูชาวบราซิลวัย18ปีทั้งหมดนี้จะไม่ได้ร่วมทีมต่อในฤดูกาล2021นี้ที่จะกลับมาทำการแข่งขันในวันที่26กุมภาพันธ์นั่นเองสำหรับโอกาสในการลงสนามของทั้ง6รายนั้นจูเนียร์ดูตรา22นัด6ประตูทั้งฟุตบอลลีกและก็ฟุตบอลถ้วยจินฮารัสกิ2นัดฟุตบอลถ้วยมิตสึนาริมูซากะ16นัดทั้งฟุตบอลลีกและก็ฟุตบอลถ้วยทาคาชิคานาอิ15นัด2ประตูทั้งฟุตบอลลีกและก็ฟุตบอลถ้วยเคนตะอิโตะอายุ21ปียังยิงไม่ได้สักนัดเลยแล้วก็เนโตโบปิ3นัดนะฮะทั้งฟุตบอลลีกและก็ฟุตบอลถ้วยนั่นเองครับเป็นว่างานที่ทางชิมิสึเอสพาวนั้นก็ปีนี้จะปล่อยไปตั้ง6คนนะฮะผมก็จะเป็นแข้งญี่ปุ่น4คนแล้วก็แข้งต่างชาติอีก2คนนั่นเองถือว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าเจ้ามุ้ยนั้นจะโดนปล่อยไปหรือยังต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะไปรอบแบ่งกลุ่ม ACL หนแรกการท่าเรือโยกปรังเย่าสู่ราชมังคลากีฬาสถานโด
ยเงินที่ทางสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ตัดสินใจเลือกใช้สนามราชมังนะฮะลุยถ้วย ACL หลังทีมได้เข้ารอบแชมเปี้ยนลีก2021นี้ซึ่งเป็นรอบแบ่งกลุ่มคนแรกของสโมสรนั่นเองดูความเคลื่อนไหวของทีมสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC หลังจากที่ล่าสุดเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาเปิดสนามแพสสเตเดียมเอาชนะราชมังกรราชบุรีวิภพ FC ไป3-1ส่งผลให้การันตีคว้าตั๋วโควต้าไปลุย AFC แชมเปี้ยนลีก2021นี้รอบแบ่งกลุ่มเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรซึ่งล่าสุดทางสโมสรการท่าเรือ FC ได้ตกลงเลือกใช้สนามราชมังคลากีฬาสถานเป็นสังเวียนนัดเย้านะฮะแทนสนามแพสสเตเดียมเดิมของตนเองที่ไม่ผ่านมาตรฐาน AFC นั่นเองโดยทั้งนี้มีรายงานมาว่าสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFCได้กำหนดส่งรายชื่อสโมสรไม่เกินวันที่22ธันวาคมนะฮะโดยอันดับที่1ถึง4ของศึกไทยลีก1เล็กแรกนั้นในฤดูกาล2020จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งอันดับที่1และก็2จะผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มทันทีขณะที่อันดับที่3และก็4นั้นจะเข้าไปสู่รอบคัดเลือกนะฮะรอบ2อย่างไรก็ตามจากการที่ AFC ได้เพิ่มโควต้ารอบแบ่งกลุ่มให้กับประเทศที่อยู่ในอันดับที่10ของการจัดอันดับลีกในโซนตะวันออกนั้นประกอบกับจำนวนโควต้าในรอบเพย์ออฟซึ่งมี4โควต้าในโซนดังกล่าวโดย4ตัวแทนจากสโมสรในไทยนั้นก็ประกอบไปด้วย BG ปทุมยูไนเต็ด2การท่าเรือ FC 3เชียงรายยูไนเต็ดและก็ทางที่4นะผมเป็นราชบุรีมิตรผล FC นั่นเองเอาเป็นว่างานนี้นะผมก็เป็น4ทีมนะฮะที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปสู้ศึก ACL อีกครั้งในปีหน้านะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรต้องรอลุ้นกันแล้วก็เชียร์พวกเขากันได้นะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับลุ้นแบงคอกตัดชื่อแข้งรายไหนหลังแฮเบอร์ตี้มาเสียบแทนโดยงานนี้นะผมทางโค้ชแบนนะฮะชัตวันศรีปานยังไม่คอนเฟิร์มตัดชื่อแข้งตัวนอกชมแฮเบอร์ตี้เฟอร์นเดสปรับตัวเข้ากับแทคติกได้อย่างยอดเยี่ยมโดยกินทางโค้ชแบนทัตวันศรีปานนะฮะกุนซือแข้งเชฟทรูแมนคอกยูไนเต็ดได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวตัดรายชื่อผู้เล่นต่างชาติออก1คนในช่วงเลทที่2นี้เพื่อใส่ชื่อผู้เล่นหน้าใหม่อย่างฮาร์บาร์ตี้เฟอร์นันเดสที่เพิ่งย้ายทีมเข้ามาทดแทนได้เผยมาว่าเรื่องนี้ผมยังไม่ได้คุยหรือตัดสินใจกับผู้บริหารเลยผมต้องดูก่อนว่าระบบทีมนั้นต้องการแบบไหนทิศทางของบอร์ดบริหารจะเป็นอย่างไรเพราะว่าผู้เล่นในแนวรุกที่มีอยู่นั้นความคาดหวังเรื่องการจบสกอร์ยังถือว่ากดดันทีมผู้แข่งได้น้อยคงต้องรอให้จบนัดสุดท้ายในเล็กแรกเสียก่อนแล้วค่อยตัดสินใจกันอีกทีโดยนอกจากนี้ทางโค้ชแบนยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทางแฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสหลังได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมลอลุยศึกไทยลีกในช่วงเลทที่2มาว่าเขาคนนี้มีความมุ่งมั่นฝึกซ้อมตามแทคติกที่เราได้วางเอาไว้เป็นอย่างดีส่วนเรื่องของฟิตเนสนั้นเขายังทำได้ดีด้วยนะสภาพร่างกายตอนนี้ดูฟิตกว่าเดิมอย่างมากมายขณะที่เรื่องตำแหน่งการเล่นของเขานั้นว่าจะวางไว้ตรงไหนผมยังไม่ตัดสินใจว่าจะให้เล่นริมเส้นหน้าต่ำหรือหน้าตัวเป้าต้องรอดูความสมดุลของทีมกันอีกครั้งนะนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะทางโค้ชแบนนั้นก็มีแผนที่จะให้ทางแฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสคนนี้มาเสียบแล้วนะฮะแต่แค่ว่าใครคนไหนจะออกไปแค่นั้นต้องรอลุ้นกันต่อไปครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับโค้ชซิโก้แอบหวานชื่นควงภรรยาดื่มดำบรรยากาศริมทะเลหัวหินก่อนจะไปลุยงานที่เวียดนามโดยกันที่ทางโค้ชซิโก้นะผมเกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตตำนานนักเตะและก็อดีตกุนซือทีมชาติไทยที่กำลังในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะเริ่มหวนคืนรับงานคุมทีมกันอีกครั้งหลังจากที่ห่างเหินมาเป็นเวลา3ปีหลังทำงานโค้ชอาชีพกับการท่าเรือ FC เป็นทีมสุดท้ายในไทยลีกและก็ลาออกจากเก้าอี้เมื่อวันที่20กันยายนปี61นั่นเองโดยล่าสุดทางเกียรติศักดิ์เสนาเมืองใช้เวลาในช่วงวันหยุดได้ควงภรรยาที่รักอย่างคุณเปิ้ลแล้วก็ครอบครัวนะฮะเดินทางพักผ่อนที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดื่มด่ำบรรยากาศแล้วก็ฟังเสียงคลื่นทะเลเพื่อช่วยให้การผ่อนคลายนะฮะก่อนจะเดินทางไปประเทศเวียดนามเริ่มทำงานคุมทีมของอันจลายในวันที่17ธันวาคมนี้ทั้งนี้อดีตตำนานสุดหน้าทีมชาติไทยวางแนวทางการทำงานกับสโมสรต้นสังกัดในปีแรกในการพาทีมทำอันดับ9ขึ้นไปติด1ใน4ของลีกให้จงได้หลังจากที่ทางของอันจลายนั้นปัจจุบันเนี่ยอยู่เพียงแค่อันดับที่7แล้วก็8ของตารางคะแนนเท่านั้นสำหรับทางโค้ชซิโก้จะเดินทางไปเวียดนามในวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมโดยจะบินจากไทยนะฮะไปลงที่สนามบินเตินเซินเยินแล้วก็เข้ารับการกักตัวตามมาตรการการป้องกันการระบาดของทางเวียดนามที่สเตทควอรันทีนในโฮจิมินห์ซิตี้เป็นเวลา14วันก่อนจะเริ่มงานคุมทัพไปกับทางฮองอันยาลายนะฮะอย่างเป็นทางการตามลำดับต่อไปนั่นเอง
โอ้โหเป็นว่างานนี้ผมก็เป็นการพักผ่อนนะครับผมคลายร้อนคลายเครียดนะฮะในช่วงนี้นะครับผมก่อนที่จะไปโหมงานหนักอยู่ที่เวียดนามกันอีกครั้งโอ้โหโคสิโก้ของเรานะฮะถือว่างานนี้จัดหนักจัดเต็มสู้กันต่อไปนะครับผมโคสิโก้ของเราและนี่ก็เป็นข่าวมินายเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่16ธันวาคม2563โดยใช้ผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ